ตามเล่นไปได้แต่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราเจอสิ่งที่ผมเจอขอบคุณพระเจ้านะครับผมอยากจะบอกว่าเหนื่อยเหลือเกินไม่ใช่ว่าคำว่าเหนื่อยมันมีหลายอย่างครับว่าเหนื่อยร่างกายหรือว่าเหนื่อยทั้งจิตใจแต่ผมรู้สึกว่าตัวผมเหนื่อยทั้งจิตใจนะครับแล้วก็ร่างกายก็เช่นกันผมรู้สึกว่าผมรับภาระแต่หลายอย่างบางครั้งก็ทำให้เราท้อเหมือนกันบางครั้งเราทำงานเนี่ยบางทีเราเห็นกันอาจจะนึกว่าไอ้ละทำงานดีมีเงินกินเงินใช้เยอะบางทีมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะครับแต่สิ่งลึกๆมันไม่ใช่นะครับเราก็ทำงานอยู่ทุกวันนี่แหละก็ได้เงินอยู่ทุกวันนี่แหละแต่มันบางทีมันภาระที่เราต้องรับผิดชอบมันเกินกำลังเราบางครั้งนะครับมันเป็นอย่างนี้ที่ผมมองว่าทำไมต้องท้อเหนื่อยใจก็คือบางครั้งบางอย่างภาระที่เรารับผิดชอบมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้บางทีเราอาจจะอยากจะลบภาระลบปัญหานั้นมันเราไม่สามารถให้ลบได้นะครับอยากจะขอบคุณพระเจ้าที่เราที่พระเจ้ายังให้กำลังเราให้กำลังผมให้ผมต่อสู้ที่ได้มีความอดทนที่จูงชีวิตของครอบครัวของผมให้เติมต่อไปผมดูแล้วผมเชื่อว่าเราทุกคนที่เป็นครอบครัวนะครับผู้ที่เป็นพ่อหรือผู้ที่เป็นแม่เราทุกคนอ่ะผู้ที่เป็นพ่อหรือผู้ที่เป็นแม่ผู้ที่เป็นพ่อผมเชื่อว่าเราทุกคนผู้ที่เป็นพ่อต้องเป็นหัวเรือให้ครอบครัวนะครับและแม่ก็ต้องผู้ที่ติดตามคอยตามหางเรือตัวนั้นผมเห็นว่าแต่ครอบครัวของเราทุกคนต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วเพราะปัญหาที่เราเจอประสบการณ์ที่เราเจอภาระที่เราจะต้องเจอเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันเท่านั้นเองอาจจะเราอาจจะเจอแบบไม่เหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าต้องเป็นแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากจะขอบคุณพระเจ้าที่ในที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งก็หลายปีที่ผ่านมาเราบางทีผมมาที่ทำงานก็ไม่ได้เข้าโบสถ์บางครั้งบางคราวเนี่ยไม่ได้เข้าโบสถ์แบบเต็มที่เนี่ยผมก็ยังกังวลใจอยู่นี่ตลอดเวลาแล้วในปีเนี้ยปีที่ผ่านมานี่เองเนี่ยปีที่หมดเมื่อวันศีลเนี่ยผมอธิษฐานอยู่ตลอดเวลานะขอให้ผมได้มีโอกาสที่นมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์เป็นอธิษฐานนะก็พระเจ้ายังเปิดค่อยๆเปิดหนทางให้เรามีโอกาสแต่ในแรกผมก็ขอเจ้านายนะที่ผมกับช่างก้าวทางนั้นด้วยกันก็ยังไม่ได้ครั้งแรกก็ขอไปยังไม่ได้ครั้งที่สองก็ขอค่อยได้เดือนแรกสองครั้งได้ขอครั้งที่สามก็ค่อยขอไปอธิษฐานกับพระเจ้ามั่งก่อนสุดท้ายผมก็ได้ในเวลาเต็มนะครับทุกอาทิตย์ก็ให้โอกาสให้เวลาในมรดกพระเจ้าด้วยกันในวันอาทิตย์เนี่ยผมก็ได้เวลาครึ่งวันทุกวันอาทิตย์นะครับในโอกาสแล้วก็ที่ผ่านมาภาระที่ผมได้รับเนี่ยที่ว่าเนี่ยทั้งค่าสูงลูกเรียนค่าภาระการงานค่าใช้ใจในบ้านก็เยอะแยะบางครั้งเลยอย่างที่พี่นีพูดเมื่อกี้รายรับมันไม่พอกับรายจ่าย
บางครั้งเนี่ยทำให้เราท้อแท้มากบางครั้งเราทางบ้านเราทั้งพ่อแม่ฝ่ายครอบครัวของฝ่ายแฟนผมทั้งแม่ผมอ่ะบางครั้งบางคราวแล้วมีแล้วก็อินดูเขาเหมือนกันนึกถึงเขาเหมือนกันก็อยากจะช่วยเขาเหมือนกันบางครั้งถึงเวลาเราจำเป็นต้องช่วยเราต้องช่วยเขาเนี่ยไม่เป็นอย่างเงี้ยภาระกับมันมาตกอยู่ที่ผมอะไรอะไรก็ต้องใช้อยู่ที่เขาใช้ใจที่บ้านก็เยอะอยู่แล้วเนี่ยปัญหาพวกนี้ทำให้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ได้อธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรเนี่ยพระเจ้าอวยพรได้ตลอดทั้งปีให้เราได้ประคับประคองทุกอย่างให้ได้ไปได้เรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญอยากจะเป็นพยานเพื่อถ้าเป็นเรื่องที่ในการประชุมใหญ่เนี่ยเราก็พูดอีกครั้งหนึ่งแต่อยากจะอธิษฐานอยากเป็นพยานเรื่องบทที่เราเนี่ยที่บทของเราเนี่ยบทของคริสตจักรวาลของเราเนี่ยบางครั้งผมก็อธิษฐานก่อนอยากก็ตอนนั้นน่ะที่เราทุกคนมาเรียกช่างมาคุยเนี่ยก่อนที่เราสร้างโบสถ์เนี่ยผมอธิษฐานอยู่เรื่องบางครั้งเอาไปนอนที่นอนก็เอามือมาวางไว้บนหัวแบบพยายามนึกซ้ายนึกขวาเอาไปนอนไม่พลิกไปพลิกมาเพราะว่าคริสตจักรวาลของเราเนี่ยกำลังของเรายังไม่เพียงพอผมก็อธิษฐานอยู่เออเงินเรามีแค่ประมาณสักเจ็ดแปดแสนก็ทำยังไงดีเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราเอาช่างเขาเข้ามาสร้างให้เราถ้าเราไม่มีเงินโบสถ์เราเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาเป็นแบบนี้หรอกคิดอยู่แล้วคิดไปคิดไปคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาก็ตอนนั้นน่ะผมก็อธิษฐานขอให้โบสถ์เราเนี่ยโบสถ์ของเราเนี่ยให้เป็นไปได้เต็มน้ำพระทัยพระเจ้ามาอธิษฐานอยู่คนเดียวนั่นแหละก็ผมก็ไม่เคยบอกเมียผมแล้วก็ผมก็ไม่เคยบอกทุกคนแล้วก็ผมก็มีโอกาสที่ได้ไปคุยกับช่างสามเป็นญาติพี่น้องอยู่ข้างบ้านก็อธิษฐานไปคุยกับเขาผมคุยกับเขาสองส่วนตัวสองต่อสองวันนี้ที่สามอยากให้เองสร้างโบสถ์ให้จักรวาลของเรานะผมพูดกับเขาแบบนี้แล้วก็ผมก็อยากเคยมาเสนอในทางการพวกเราเช่นกันแล้วก็ได้เขาบอกเนี่ยอยากให้เขามาคุยเขาก็เคยมาคุยแล้วตอนนั้นเราก็ย้าก่อนเพราะว่าเราไม่มีเงินเราก็ว่าพยายามจะรวบรวมเงินแล้วก็อธิษฐานอยากให้เขาสร้างแล้วก็เพราะว่าเขาเป็นลูกของพระเจ้าเช่นกันเขาก็เป็นเชื้อระวาเช่นกันเดี๋ยวก็ผมก็บอกกับเขาว่าอันนี้ผมไปเสนออีสามเป็นคนแรกนะแล้วก็อยากให้อีสามเนี่ยสร้างโบสถ์ให้เราถ้าเกิดว่าคับแพงตรงไหนเราโบสถ์ของเราคริสตจักรเราไม่เพียงพออยากให้อาสาถ้ามีสักหน่อยก็ออกให้บ้างแล้วก็เราค่อยๆพอให้อาสาก็ได้อาสาก็บอกว่าตกลงก็ได้เนี่ยแล้วอันก็ได้แล้วก็ผมดูไปดูมาก็พระเจ้าให้คำขอของเราของผมแล้วก็อาสาบอกว่าได้แล้วก็บอกอาสาว่าโบสถ์อันนี้ยกให้อาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็อยากขออาจารย์ว่าอย่าให้ผมผิดหวังนะผมบอกเขาแบบนี้เขาบอกว่าตกลงผมก็ต้องอีใจมากเจ้าที่มันฟังไอ้หอยซุ่มเหมือนนะกลายครับสีแกหอยซุ่มเ
แอบดีใจมากที่สามบอกว่าจะหาไปชอบตาไหลดีที่สุดเนี่ยรู้สึกว่าความรู้สึกส่วนตัวของผมความรู้สึกว่ามันขึ้นมาในความฝันของผมในบทลังเนี้ยผมแอบดีใจมากที่เขาบอกว่าเออเล่นนักที่ชอบนะไม่ดีที่สุดผมจำคำนี้ให้ได้เพราะว่าเห็นพวกเราเนี่ยเงินไม่เพียงพออธิษฐานอยากให้เป็นไปได้เลยนะพระทางพระเจ้าผมอธิษฐานทุกพระเจ้าก็ทำทุกอย่างให้มันเป็นไปได้จริงๆเพราะว่าพวกเราทุกคนเขามานานหลายปีแล้วไอ้สามก็พยายามทำให้เสร็จเนี่ยไม่ถึงหนึ่งปีก็เราก็เห็นโบสถ์ตั้งมาอยู่นี้อันนี้คือว่าผมเห็นพระพรความรักที่พระเจ้าก็มีระวาของเราทุกคนบางครั้งเขาถ้าเราคิดผิดต่อกันถ้าผมคิดผิดพูดผิดเราต้องขออภัยด้วยให้ทุกคนยกโทษให้เราบ้างสิ่งที่มันผิดไปขอให้เราละทิ้งในปีเก่าที่ผ่านไปเนี่ยให้เราได้รับพระพรในสิ่งใหม่ๆเข้ามาในปีใหม่ที่มาถึงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงอยากจะเล่าอีกครั้งนึงอ่ะทุกคนเนี่ยผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราเป็นหัวเรือถ้าเราไม่เข้มแข็งในครอบครัวของเราครอบครัวของเราไม่สามารถไปได้ผู้นำในกลุ่มคริสตจักรของเราถ้าผู้นำไม่เข้มแข็งหัวเรือกลุ่มคริสตจักรของเราก็ไม่สามารถไปได้ขอให้ทุกคนเราทุกคนไม่ว่าผู้นำไม่ว่าสมาชิกทุกคนขอให้เราจงมีความแข็งแกร่งในวันต่อไปและติดตามพระเจ้าอย่างลึกซึ้งที่สุดนะครับขอบพระคุณ